ใครไม่เคยเห็นวิธีการเก็บน้ำผึ้งชนโรงสายพันเล็กตามมาดูเลยค่ะวันนี้พี่รักจะพาไปเก็บน้ำผึ้งและวิธีการแยกรังนะคะนี่นะคะวันนี้เราพามาเที่ยวสวนสวนยางลุงฉินนะคะที่มองไกลๆนั้นคือเป็นร้านกาแฟนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาเที่ยวนะคะวันตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเข้าเป็นสวนยางผสมในสวนยางนี่คือเยอะมากแล้ววันนี้คือเป็นที่เลี้ยงชนโรงนะคะเดี๋ยวพี่รักจะถ่ายให้ดูไกลๆอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแยกแล้วก็เก็บน้ำผึ้งที่สวนลุงฉินก่อนนะคะนี่นะคะโอ้แต่ละรังนี่สมบูรณ์มากเลยค่ะเป็นสายพันธุ์ขนเงินนะคะนี่เมื่อวานเก็บแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้คั้นนะคะเราจะให้ตัวเขาออกไปก่อนนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะน้ำผึ้งสีเหลืองสวยสดใสตัวพวกเรานะคะเวลาเราคั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ตัวของชนโรงเนี่ยบินหายไปหมดก่อนนะคะเราค่อยคั้นนะคะนี่งานน้ำผึ้งนี่นะคะเราก็แกะนะคะแกะพลาสติกออกมาก่อนนี่อันนี้เราเช็คดูแล้วนะคะเรามองจากภายนอกนี่จะเห็นเลยว่าน้ำผึ้งเนี่ยเห็นไหมคะจะเต็มเลยค่ะข้างในที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเนี่ยน้ำผึ้งค่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นน้ำผึ้งที่มีเยอะค่ะเต็มรังเลยค่ะเพราะงั้นรังนี้นะคะเราสามารถเก็บน้ำผึ้งแล้วก็แยกจากรังนี้นะคะเพิ่มไปอีกรังหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะคุณนี่อายุงานอายุเขาประมาณกี่เดือนได้แล้วคะ8เดือนวันนี้8เดือนนะคะพอดีมันเป็นหน้าฝนนานไปหน่อยก็เลยไม่ได้เก็บอะค่ะนะคะนี่เรามาดูนะคะเนี่ยเราแค่ไอ้มีดนี้พวกนี้นะคะเราต้องล้างทำความสะอาดด้วยเป็นสเตนเลสแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฮะยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดด้วยนี่นะคะมันจะมีแม็กอยู่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าบางทีเรากลัวว่ามันจะหลุดออกมาป้องกันเขานี่นะคะสวมเสื้อผ้านะคะเราก็ต้องเป็นผ้าล่มอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะเวลาเขามาเกาะตัวเราเขาจะได้ไม่มาติดกับตัวเราค่ะมันลื่นใช่ไหมคะนี่เราก็ป้องกันตัวเองนะคะอันนี้ก็ไม่มีเหล็กในก็จริงอะค่ะแต่ว่าพอว่าเราเปิดเนี่ยเขาก็สามารถบินมาปะทะตัวเราทำให้เขาเนี่ยอาจจะแบบว่าเสียชีวิตได้เพราะหาทางออกไม่เจอประมาณนั้นค่ะนี่เราเปิดเห็นไหมคะก็จะมีแบบว่าที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะพึ่งนะคะพึ่งนี่คือน้ำพึ่งนะคะเห็นไหมคะแบบสวยงามมากเลยค่ะน้ำพึ่งนะคะนี่อันนี้คือน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งโอ้สวยมากเลยค่ะสีน้ำพึ่งมันอยู่ที่อาหารเหมือนกันนะคะว่าเขาชนโรงเนี่ยไปดูดเกสรจากอะไรอันนี้สีอะไรสีอย่างนี้มันน้ำตาลหรือว่าสีอะไรอะคุณอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่าอาจจะว่าในสวนนี้จะมีกาแฟจะมีอะไรเยอะมากค่ะอันนี้กลุ่มไข่นะคะไข่เกไข่อบไม่กลัวให้กลัวมันเก่าหรอกมันต้มยาวไปเลยนี่เราอุปกรณ์ที่เราใช้นี่เราฆ่าเชื้อหมดแล้วนะคะนี่เราตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่กี่รังได้คะเนี่ยรังที่3รังที่3นะคะเราก็ปล่อยให้ตัวเนี่ยค่ะตัวงานพวกนี้ค่ะออกไปก่อนเราถึงค่อยจะบีบนะคะเห็นไหมคะน้ำผึ้งเดี๋ยวเขาก็ไปหมดนะคะอันนี้แบบว่าเราเพิ่งแยกออกมาจากรังเขานะคะเมื่อกี้เก็บน้ำผึ้งไปแล้วนี่รังเก่านะคะนี่น้ำผึ้งแล้วเราก็แยกนะคะแยกออกมาเนี่ยค่ะรังนี้หมายถึงว่าเขามีไข่มีอะไรเยอะเราก็แยกออกมาเห็นไหมคะกลุ่มไข่แก่ไข่อ่อนแล้วก็ขี้ชันเก่าเนี่ยค่ะเพื่อให้รู้ว่าเออเนี่ยให้คุณย้ายมาอยู่ตรงนี้นะนั่นอะไรน้ำผึ้งเกสรอ๋อเกสรมันจะมีเกสรมีชันใช่ไหมใช่ครับมีเกสรมีชันมีไข่แก่ไข่อ่อนนี่คือเกสรเกสรนี่ก็กลุ่มเกสรแต่ว่าพวกนี้ก็คือชันชันอันนี้เขาไว้สำหรับในการที่จะเสริมสร้างรังของเขาที่เป็นรังใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของไข่แก่นะสองก้อนอันนี้เป็นกลุ่มของไข่อ่อนไข่อ่อนจะสีเข้มกว่านะคะสีเข้มแล้วเดี๋ยวสีเข้มนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ย องค์ประกอบของมันในรังเนี่ยก็ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดนะมีแล้วนางพญานางพญาเดี๋ยวในรังนี้เนี่ยนางพญามันไม่ได้ติดมา
นางพญามจะอยู่ในรังเก่าอ๋อนางพญาจะอยู่ในรังเก่านะคะในรังนี้เนี่ยเราจะต้องเสริมนางพญาไข่นางพญามันลงไปนะเพิ่มไข่นางพญาแต่ว่าเราอาจจะมาเพิ่มทีหลังครับเพิ่มทีหลังมาเพิ่มทีหลังนะคะเพราะนางพญาต้องมีเป็นตัวควบคุมรังนี่ค่ะนี่รังเก่านะคะเนี่ยค่ะรังเก่ามันก็คือยังอยู่นะคะเราก็ทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วเราก็ปิดไว้แล้วเดี๋ยวตัวชนโรงงานเขาก็จะหาอาหารมาแล้วก็จะมีผลิตน้ำผึ้งต่อไปอีกใช่ไหมคะแบบนี้จะใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะเก็บใหม่ได้คะอันนี้อีกสามถึงสี่เดือนก็เก็บได้ในนี้จะมีหมดเลยนะคะเกสรไข่แก่ไข่อ่อนน้ำผึ้งเก่าแล้วก็มีนางพญาเพราะนางพญามันจะมีรังละ1ตัวเพราะฉะนั้นพอเราแยกอย่างเงี้ยรังเก่าก็คือมีนางพญาแต่รังเดิมเนี่ยเราจะไว้รังเก่าแล้วเราเนี่ยอันนี้รังเก่านะคะเมื่อกี้พอเราแยกเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเหมือนเดิมค่ะอันนี้เค้ามีครบแล้วในรังเค้าก็มีเหมือนเดิมเนี่ยมีช่วงระยะแรกเนี่ยค่ะเค้าก็มีอาหารก็คือในนี้มีอาหารแล้วใช่มั้ยคะมีน้ำผึ้งนี่เราเก็บไว้ไม่เยอะนะคะไม่เยอะครับไม่ต้องเก็บไว้แค่จากเดิมเนี่ยก็ประมาณ 5-10% ก็พอคือเราออกแล้วเวลาเราเก็บแล้วก็เราเหลือไว้นิดเดียวค่ะเพราะว่าในตัวงานของเขาเดี๋ยวเขาก็จะไปหาน้ำหวานมาอีกนี่ค่ะเราก็ปิดด้วยอันนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาแล้วอันนี้เราเป็นตัวเรียกว่ารังเก่าเป็นรังเก่านะคะเพราะเขามีนางพญามีไข่มีเกสรมีน้ำผึ้งมีครบทุกอย่างแล้วเราก็คือปิดได้เลยนี่นะคะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆทุกคนดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะพอทำได้ไหมคะสำหรับมือใหม่นะคะหรือใครที่เริ่มฝึกนะคะเริ่มต้นไปด้วยกันกับช่องของพี่รักนะคะหรือเพื่อนคนไหนติดตรงไหนนะคะมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่รักกับพี่สมบัติจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอย่าลืมนะคะเลี้ยงชนโรงบายรอบรั้วครัวเราวันนี้ต้องขอบคุณลุงเฉินมากค่ะลุงเฉิน